อกอดผู้ชมด้วยกลิ่นอายของความหลังที่ตลบอบอวนอยู่ตลอดทั้งเรื่องคลาด้วยความเศร้าหมองของปมภายในติตใจที่รอการสะสางและความผูกพันอันเหินห่างของตัวละครแม้ภาพยนตร์จะเดินเรื่องด้วยการวาดฝันถึงอนาคตของเด็กๆแต่แก่นแท้ของภาพยนตร์นั้นกลับทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความงดงามและคุณค่าของปัจจุบันพร้อมทําให้ไตร่ตรองถึงชีวิตความรักและความเจ็บปวดของมนุษย์ผ่านการสื่อสารอันละเมียดละไมของภาพยนตร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนามารีวิวกันในวันนี้ก็คือคมอนค m มอนลุงครับรักคืออะไรเรื่องราวของจอนนี่นักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งครับผู้ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์เด็กและก็วัยรุ่นในหลากหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อถามพวกเขาครับว่าอนาคตในจินตนาการของพวกเขาเป็นอย่างไร แต่แล้วแผนง,งานของเขาก็ต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันเมื่อจอนนี่ต้องรับหน้าที่ดูแลเจสซี่หลานชายของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวครับจอนนี่จึงต้องพาเจสซี่เดินทางไปทำงานด้วยพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์กับหลานชายที่เหินห่างไปในเวลาเดียวกันสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้จากภาพยนตร์เรื่องคมอนมอนลุงครับรักคืออะไรก็คือ ภาพยนตร์มีความเป็นส่วนตัวซ่อนอยู่ครับผสมรวมกับประสบการณ์และเรื่องราวของชีวิตทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่โอบกอดผู้ชมด้วยกลิ่นอายของความหลังที่ตลบอบอวลอยู่ตลอดทั้งเรื่องคลาคลุ้งด้วยมวลแห่งความอบอุ่นของความสัมพันธ์คลาดด้วยความเศร้าหมองของปมภายในจิตใจที่รอการสะสางและความผูกพันอันเหินห่างระหว่างตัวละครครับภาพยนตร์ใช้ปัญหาเป็นจุดศูงกลางในการเล่าเรื่องนะครับ โดย o มอน m มอนพาผู้ชมไปสัมผัสถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยปัญหาความสับสนและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นในแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างจอห์นนี่ซึ่งต้องแบกรับความสัมพันธ์อันล้มเหลวระหว่างเขาและอดีตคนรักรวมถึงความเหินห่างจากความไม่เข้าใจกับน้องสาวของเขาอย่างเวฟซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยสูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปครับนอกจากนี้วฟ ยังต้องรับภาระหนักเมื่อสามีของเธอนั้นมีอาการป่วยที่ยากจะดูแลครับขณะเดียวกันก็ไม่ลืมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความเจ็บปวด,ดรุดราวที่เด็กๆต้องอเผชิญกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใหญ่อย่างไม่มีสิทธิ์มีเสียงและต้องใช้ชีวิตภายใต้กรอบที่ผู้ใหญ่วางเอาไว้อยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ของทุกตัวละครนั้นถูกพัฒนายอย่างชาญฉลาดมากๆนะครับเมื่อภาพยนตร์สร้างสถานาการณ์ให้กับตัวละครได้เรียนรู้แง่มุมที่พวกเขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนในชีวิตครับ โดยเฉพาะกับตัวละครหลักอย่างจอห์นนี่ที่ได้เข้ามาเรียนรู้และก็สัมผัสการเป็นพ่อแม่ในเวลาสั้นๆผ่านการดูแลหลานชายของเขาอย่างเจสซี่ซึ่งตัวละครทั้งคู่นั้นก็แตกต่างกันในทุกเหลี่ยมมุมครับจอห์นนี่เป็นผู้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาถนัดในการตั้งคําถามกับผู้คนเพื่อจะหาคําตอบที่ดีที่สุดจากปากของพวกเขาแต่จอห์นนี่กลับต้องมาเจอกับเจสซี่เด็กวัยเก้าขวบที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ไปซะทุกเรื่องแล้วก็พยายามจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาครับ ซึ่งการที่ตัวละครผู้สงบและสุขุมลุ่มลึกอย่างจอห์นนี่ต้องมารับมือกับเจสซี่เด็กในวัยซุกซนที่พร้อมจะทดสอบขอบเขตของทุกการกระทําของตัวเขาเองและก็ตั้งคําถามกับทุกเรื่องอย่างใส่ซื่อบริสุทธิ์นั้นมันเป็นเคมีที่แตกต่างอย่างลงตัวครับเส้นทางการเดินทางของพวกเขาทั้งคู่นั้นคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับการได้มาดูแลเจสซี่ในช่วงเวลาสั้นๆทําให้จอห์นนี่เนี่ยได้เผชิญหน้ากับปัญหาที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด ทุกบทสนทนาและคําถามจากปากของเจสซี่ทาให้จอนนี่เนี่ยได้ค้นพบครับว่าหลายเรื่องราวในชีวิตของเขายังคงไร้คําตอบและเขาก็ได้ค้นพบมันระหว่างที่เขาใช้ชีวิตร่วมกับหลานชายอย่างเจสซี่ครับโดยการพัฒนาความสัมพันธ์และคลี่คลายทุกปมในอดีตนั้นถูกเล่าออกมาอย่างไม่ยัดเยียดไม่รีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปและก็เป็นธรรมชาติมากๆครับ ในขณะเดียวกันมันก็พาผู้ชมไปสัมผัสแง่มุมของความเป็นพ่อแม่ที่ต้องวิ่งไล่ตามการเจริญเติบโตอันรวดเร็วของลูกๆซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบอันซับซ้อนและตั้งคำถามต่อฐานะของความเป็นพ่อแม่ไปในเวลาเดียวกันครับอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่มีสเสน่ห์และชวนติดตามเป็นอย่างมากก็คือการสัมภาษณ์เด็กและก็วัยรุ่นทุกคนถึงอนาคตในจินตนาการของพวกเขาครับซึ่งแม้ว่าเด็กทุกคนนั้นจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักของเรื่องแต่ทุกประโยคที่ออกจากปากของพวกเขา ก็ล้วนแล้วแต่บอกปัญหาและก็มุมมองชีวิตของพวกเขาได้อย่างน่าสนใจมากๆโดยภาพยนตร์นั้นปฏิบัติต่อทัศนคติของเด็กทุกคนในเรื่องอย่างเป็นธรรมและก็ให้เกียรตินะครับถูกมุมมองที่ถูกถ่ายทอดล้วนสะท้อนความคิดของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยซึ่งก็เต็มไปด้วยความแตกต่างทางความคิดครอบครัววัฒนธรรมและก็สภาพแวดล้อมของสังคมที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาขณะที่ความฝันและอนาคตในจินตนาการของพวกเขาล้วนได้รับความสําคัญอย่างเท่าเทียมกับความคิดของผู้ใหญ่ทุกคนในเรื่อง แม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องราวนะครับแต่เส้นเรื่องของการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในเรื่องนับเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจและก็ดึงดูดผู้ชมเข้าสู่โลกของเด็กในช่วงวัยต่างๆได้อย่างอบอุ่นหัวใจเหลือเกินครับนักแ,แสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างวาคินฟินิกสนั้นสาม,มารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งครับกับการพลิกบทบาทเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดูอบอุ่นแต่ก็แฝงไปด้วยบาดแผลทางจิตใจที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ขณะที่นักแสดงเด็กอย่างวูดดี้นอร์แมนก็ยอดเยี่ยมในการถ่ายทอดตัวละครที่เต็มไปได้วยความอึดอัดพลุ่งพล่านและพร้อมจะพุ่งชนกับทุกขอบเขตการก,กระทําของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนั้นวูดดี้นอร์แมนก็สามารถนําเสนอความว้าเหวและก็แปลกแยกของตัวละครได้อย่างพอดีมากๆเช่นกันครับและเคมีการแสดงของพวกเขาทั้งคู่ก็ผสมรวมกับงานภาพขาวดาอันแสนและเมียดละไมของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องขมอนขมอนลุงครับรักคืออะไร จะเดินเรื่องได้การวาดฝันถึงอนาคตของเด็กๆในช่วงวัยต่างๆนะครับแต่แก่นแท้ของภาพยนตร์นั้นกลับทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความงดงามและก็คุณค่าของปัจจุบันมากๆมันชวนให้ผมไตร่ตรองถึงชีวิตความรักและความเจ็บปวดของมนุษย์ผ่านการสื่อสารอันแสนละเม,มียดละไมของภาพยนตร์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าผู้กำกับภาพยนตร์อย่างไมค์มิลส์น่าจะต้องการใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นบทบนันทึกความทรงจําของเขา ซึ่งมันก็เป็นความทรงจำที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายจริงๆครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องขมอนขมอนลุงครับรักคืออะไรที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทุกช่วงวัยล้วนมีปัญหาของตัวเองเสมอภาพ,พยนตร์นำเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านหลากหลายแง่มุมนะครับ เริ่มตั้งแต่การเดินทางสัมภาษณ์เด็กและก็วัยรุ่นในหลากหลายเมืองของจอห์นนี่ซึ่งทุกคําถามของเขาก็สามารถถ่ายทอดปัญหาของเด็กในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเด็กผิวสีที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากในสังคมเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนื่องจากพ่อของเขาติดคุกเด็กสาวคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในเมืองที่ผู้คนเนี่ยคิดว่าเป็นเมืองเสื่อมโทรมนะครับหรือกระทั่งเด็กชายตัวน้อยๆชาวเอเชียคนหนึ่งครับ ที่พ่อแม่นั้นคาดหวังความเข้มแข็งจากเขาวัฒนธรรมหล่อหลอมกลายเป็นความเชื่อของครอบครัวแล้วก็ส่งตรงมาถึงตัวเขาด้วยชุดความคิดที่ไม่ได้ผ่านการก,ารกลั่นกรองด้วยองค์ความรู้ที่มากพอนะครับนั่นจึงทําให้เด็กชายชาวเอเชียคนนี้ไม่สามารถร้องไห้ได้ครับแม้ว่าเขาจะยังเรียนอยู่แค่ชั้นประถมเพียงเพราะว่าเขาเกิดเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้นความอ่อนแอเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนมองข้ามและก็ไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้นะครับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยนั้นมันมีบริบทที่แตกต่างกันครับจึงทําให้ทุกปัญหาของเด็กและก็วัยรุ่นถูกตัดสินด้วยช่องว่างระหว่างวัยของผู้ใหญ่ด้วยทัศนคติที่ว่าเด็กมักจะอ่อนแอเอาแต่ใจหรือไม่มีประสบการณ์มากพอและวันหนึ่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเนี่ยปัญหาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปในทันทีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือปัญหาที่เด็กทุกคนกําลังเผชิญอยู่นั้นมันกาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในวันที่พวกเขายังเป็นเด็ก ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตที่พวกเขาจะมีวุฒิภาวะมากพอแล้วก็มองปัญหาเหล่านั้นด้วยมุมมองของผู้ใหญ่นั่นเองครับหนึ่งในคําถามที่ผมชอบมากที่สุดจากการสัมภาษณ์ของจอหนนี่ก็คือหากเด็กทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนพ่อแม่ของเขาให้กลายมาเป็นลูกของพวกเขาได้เนี่ยเด็กๆทุกคนเหล่านั้นจะสอนพ่อแม่ของตัวเองอย่างไรแม้ว่าทุกคําตอบของเด็กๆจะเต็มไปได้วยความไร้เดียงสานะครับแต่มุมมองของพวกเขาก็สามารถสะท้อนสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่ได้อย่างบริสุทธิ์ และก็ตอกย้ําอย่างชัดเจนครับว่าบางปัญหาและมุมมองนั้นมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆครับอีกหนึ่งการนําเสนอที่ถูกจริตผมเป็นอย่างมากก็คือการล้ะเล่นอันแสนประหลาดของเจสซี่ครับโดยเจสซี่เนี่ยมักจะสวมบทเป็นเด็กกําพร้าที่หนีออกมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับแล้วก็บังเอิญเดินม,มาเคาะประตูบ้านของแม่ของเขาพอดี ซึ่งวิฟผู้เป็นแม่เนี่ยก็ต้องคล้อยตามนะครับโดยการรับบทเป็นคุณแม่ที่เพิ่งจะสูญเสียลูกชายไปหมาดๆพร้อมกับรับเจสซี่มาเป็นลูกบุญธรรมของตัวเธอเองซึ่งการสวมบทด้วยเนื้อเรื่องอันแสนแปลกประหลาดนี้เองครับก็อาจจะเป็นวิธีการแสดงออกหนึ่งของเจสซี่เด็กน้อยวัย9ขวบที่ต้องเหินห่างกับคุณพ่อพร้อมกับใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ที่ไม่สามารถเข้าอกเข้าใจเขาได้อย่างรอบด้านซึ่งวิฟเองเนี่ย มองเรื่องนี้เป็นเพียงการเล่นสนุกของเจสซี่เท่านั้นนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการสื่อสารความรู้สึกบางอย่างที่มันออกมาจากก้นบึ้งที่แท้จริงของเด็กคนหนึ่งก็ได้ครับส่วนสําคัญของเรื่องราวก็คือภาพยนต์ก็ไม่ได้ละทิ้งปัญหาของผู้ใหญ่ในเรื่องเช่นเดียวกันนะครับการที่จอห์นนี่ได้สารสัมพันธ์กับเจสซี่เนี่ยมันทําให้เขาหวนึกถึงอดีตอันโหดร้ายของตัวเองความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นของทั้งคู่ค่อยๆกระทบเปลือกตัวตนของจอห์นนี่ออกอย่างชา้ชาๆ จนกระทั่งผู้ชมได้เห็นบาดแผลที่ฝังลึกจนทําให้เขากลายเป็นคนโทษตัวเองโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาและก็ไร้ซึ่งคําตอบในเป้าหมายของชีวิตจึงเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทุกช่วงวัยล้วนแล้วแต่มีปัญหาในรูปแบบของตัวเองและเราไม่ควรจะตัดสินปัญหาของผู้อื่นด้วยมุมมองของเราเพียงด้านเดียวครับเพราะว่าเราย่อมไม่มีทางเข้าใจบริบทของปัญหาที่เขากําลังเผชิญ และซ้ำรายนะครับมันอาจจะเป็นการตัดสินปัญหาจากความไม่เข้าใจจนทําให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับ บทหนังของขมอนขมอนนั้นเต็มไปด้วยความละเมียดละไมครับโดยเป็นการค่อยๆพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวที่อยู่รอบๆปัญหาชีวิตของทุกตัวละครซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงรีวิวนะครับว่าหนังมันค่อนข้างแร์กับทุกปัญหาในเรื่องมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่บทหนังก็สามารถถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมและก็จริงใจมากๆครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่เคะแนนครับ งานด้านภาพของหนังนั้นสวยงามมากๆกับการถ่ายภาพขาวดำที่มอบกลิ่นอายของความหลังความทรงจำและก็อดีตของตัวละครได้อย่างสวยงามจับใจมากๆอีกทั้งการออกแบบเสียงของภาพยนตร์เนี่ยยังสามารถเพิ่มลุกเล่นได้อย่างมีมิติพร้อมนำเสนอความสำคัญของการรับฟังได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้วิธี่9คะแนนครับ แค่เห็นชื่อของวากินฟินิกส์ก็น่าจะสามารถการันตีคุณภาพของการแสดงได้แล้วนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือนักแสดงเด็กอย่างวูดดี้นอร์มันที่สามารถแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเคมีการแสดงของทั้งสองคนเนี่ยคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่อบอุ่มทุกมวลอารมณ์ของภาพยนตร์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็คะแนนครับลํำพังแค่บทสัมภาษณ์เด็กๆและก็วัยรุ่นในเรื่องเนี่ยก็สามารถสะท้อนปัญหาและก็เรื่องราวของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับ เมื่อนํามาเล่ารวมกับเส้นเรื่องหลักที่ว่าด้วยปัญหาของตัวละครในทุกช่วงวัยแล้วประเด็นของหนังก็ยิ่งเด่นชัดแล้วก็ชวนให้ผู้ชมคบคิดต่อได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับหากเรานิยามความสนุกจากจุดพีคทางอารมณ์ของหนังแต่ละเรื่องภาพยนตร์เรื่องขมอนขมอนนั้นค่อนข้างจะราบเรียบอยู่พอสมควรครับแต่ในความสงบนิ่งนั้นมันก็เต็มไปด้วยมวลอารมณ์บางอย่างที่สะกดให้เราติดตามได้จนจบเรื่องเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะกับการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงทั้งคู่ที่ทำให้ผมไม่สามารถละสายตาจากภาพยนตร์ได้เลยจริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องามอนามอนลุงครับรักคืออะไรได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่7.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องขมอนขมอนลุงครับรักคืออะไรนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะฟังกันอยู่บน Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y รวมไปถึง YouTube c h anel n นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับโดยทุกท่านสามารถค้นหา,าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ใน EP ีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ